สวัสดีครับชาพลูหรือชะพลูเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถนับเป็นพืชสมุนไพรได้เช่นกันเพราะต้นชาพลูมีประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมายอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาชาพลูมีแคลเซียมมากช่วยบำรุงกระดูกช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนและเนื่องจากใบชะพลูมีแคลเซียมมากซึ่งเป็นแคลเซียมออกซาเลตนะครับหากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นโรคนิ่วในไตได้ดังนั้นเมื่อรับประทานใบชะพลูจึงต้องดื่มน้ำตามมากๆนะครับเพื่อช่วยเจือจางสารแคลเซียมออกซาเลตให้เบาบางลงและขับออกทางปัสสาวะนั่นเองครับต้นใบชะพลูมีลักษณะคล้ายกับใบพลูจึงมีคนสับสนในการจำแนกไม่แน่ใจว่าต้นไหนเป็นใบพลูและต้นไหนเป็นใบชะพลูวิธีการแยกแยะใบชะพลูกับใบพลูนั้นให้เราดูลักษณะใบพลูจะหนากว่าใบชะพลูนะครับเมื่อลองขยี้แล้วดมกลิ่นนั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับส่วนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นชะพลูต้นชะพลูเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มเตี้ยเป็นไม้พันอาศัยหรือเถาทอดเลื้อยไปตามพื้นดินปลายยอดตั้งขึ้นลำต้นสีเขียวกลมมีข้อเป็นปมสูง 30-80 เซนติเมตรมีไหลงอกเป็นต้นใหม่ได้ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะต้นและใบมีรสเผ็ดซ่าเล็กน้อยใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกว้าง 5-10 เซนติเมตรยาว 7-15 เซนติเมตรสีเขียวเข้มผิวใบเป็นมันลื่นแผ่นใบบางหลังใบและท้องใบเรียบตัวใบเป็นรูปหัวใจนะครับดอกของใบชะพลูเป็นช่อออกตามซอกใบและตามปลายยอดดอกขนาดเล็กอัดเรียงกันเป็นช่อรูปทรงกระบอกตั้งตรงปลายมนคล้ายดอกดีปลีแต่สั้นกว่านะครับดอกย่อยแยกเพศช่อดอกตัวเมียยาว 6-8 มิลลิเมตรประโยชน์และสรรพคุณของชะพลูมีดังนี้นะครับ 1. ใบช่วยต้านอนุมูลอิสระต่างๆได้ 2. ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารได้มากยิ่งขึ้น 3. ใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางได้4. ใบช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 5. ชะพลูช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบชะพลูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมแล้วก็นำไปต้มให้เดือดสักพักแล้วก็นำมาดื่มเป็นชา 6. ชะพลูช่วยบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการได้ 7. ชะพลูช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 8. ดอกและรากของชะพลูช่วยทำให้เสมหะงวดและแห้ง 9. ใบรากและต้นของชะพลูช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรวงอกและลำคอ 10. รากชะพลูช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระ 11. ใบชะพลูช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมาก 12. รากชะพลูช่วยแก้อาการบิดโดยการใช้รากประมาณครึ่งกำมือใช้ผลประมาณ3หยิบมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแล้วนำมาดื่มครั้งละ1ส่วน4ถ้วย 13. ชะพลูช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วย14ดอกและรากของชะพลูช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยชะพลูนอกจากนำมาเป็นยาสมุนไพรได้แล้วยังนับว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เรานิยมนำมาประกอบอาหารในหลากหลายเมนูด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำต
ะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงปลาเผาใบชะพลูผัดป่าใบชะพลูแกงอ่อมใบชะพลูและยำปลาทูใบชะพลูเป็นต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นและสรรพคุณประโยชน์ของต้นชะพลูนับว่าต้นชะพลูนั้นเป็นผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพรของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มากด้วยประโยชน์มีสรรพคุณมากมายเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายซึ่งเราน่าจะหามาปลูกติดบ้านเอาไว้สักต้น2ต้นก็ดีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการซื้อหาต้นใบชะพลูมาปลูกไว้ที่บ้านก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ